สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมธรรมชาติอีกนั่นแหละนะฮะน้าเล็กก็เป็นคนรักธรรมชาติชอบธรรมชาติก็เลยหาภาพธรรมชาติที่สวยมาฝากกันนะในแต่ละมุมมองในแต่ละวันนะหลากหลายเรื่องของธรรมชาติเพราะฉะนั้นนี่วันนี้พามาชมรังนกน่าจะเป็นรังนกเขาครับเมื่อกี้เห็นแม่บินออกเลยจะดูว่าเอ๊ะเขามีลูกหรือมีไข่อะไรหรือเปล่านะผมก็คงต้องยื่นไม้โทรศัพท์ขึ้นไปนะเพราะว่าเข้าไปลำบากมากดูฮะหนามดูโอ้โหเนี่ยเขานึกถึงความปลอดภัยของเขาก็มาสร้างบ้านสร้างรังอยู่ในหนามเนี่ยเดี๋ยวเขาไปดูครับผมเดี๋ยวก็ค่อยสอดกล้องเข้าไปแต่เพราะว่ามันโอ้หนามเนี่ยหนามเยอะมากเลยส่งไปดูมันจะมีลูกป่ะมีไข่ฟักเอ้าโอ้ยมีลูกตัวเล็กๆด้วยเพิ่งฟักน่าจะฟักวันเมื่อคืนนี้แหละนะเหมือนกับมีอะไรสายสะดืออะไรอยู่นะตัวเล็กๆยังเปียกอยู่เลยตัวใหญ่ในเป็นนกเขาใหญ่สองตัวเลยเป็นโอกาสดีฮะนี่ก็อยู่ในต้นกาลาเกตนั่นเองหนามเพียบเลยฮะรังนกเขาก็เขาจะสร้างกันง่ายๆแบบนี้แหละเอาไม้มาสานๆไว้โอ้โหเนี่ยเห็นมันสานเป็นวงกลมน่าจะเป็นก้านมะยมหรือเปล่านะนี่แหละรังนกเด็กมันก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งนกแต่ละชนิดก็สร้างรังต่างกันเข้าไปเนี่ยรังนกเขาจะเป็นง่ายๆแบบนี้แหละก็พามาชมกันแค่นี้ไม่รบกวนเขารอแม่เขามาให้ความอบอุ่นครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ